Hello YouTube Welcome to my channel สวัสดีค่ะจะเอา explore the UK วันนี้จะเอาจะพาไปแบบว่าขุดคุยประวัติศาสตร์โลกนิดนึง wow. แต่ว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นประวัติศาสตร์แบบว่าเชิงแบบว่าอังกฤษเราจะไปแบบว่าดูเหมือนคล้ายๆว่าสมัยที่แบบว่าเคารพกันแต่ก่อนก็จะมีแบบซากปักหักพังของเขาเรียกว่า Glastonbury Abbey แล้วก็ถ้ามีโอกาสจะแวะไปดูแบบว่า Glastonbury Tor ถ้าอากาศดีลมไม่แรงมากจะเอาจะ fly drone แล้วก็จะเอาเก็บช็อตของGlastonbury Tor มาให้ดูจะเป็น360องศาซึ่งเป็นวิวที่แบบว่าสวยเลิศมากตอนนี้เราก็มาถึงที่ Glastonbury แล้วเราก็จะไปเดินตูเตะคือจะไปหาดูแบบว่าเข้าไปในทาวน์ซึ่งจะอ้อจะกับสติปจะไปลันช์กันนิดนึงก็จะไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาก็เมืองนี้จะเป็นเมืองแบบว่า Glastonbury จะเป็นแบบเมืองทาวน์ที่แบบว่าฮิปปี้อย่างคนแบบว่ารักฮิปปี้อ่ะก็มาเดินเลือกดูของกินกันนิดนึงว่าจะยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปหาแบบว่าร้านที่แบบว่าเรานั่งข้างนอกได้เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นโควิดอยู่เขาก็ยังเข้าข้างในไม่ได้ต้องรอจนเดือนหน้าก่อนถึงจะเข้าไปนั่งในร้านอาหารได้จะอ้อก็ต้องไปหาร้านที่แบบว่านั่งข้างนอกได้แล้วก็มีอาหารเสิร์ฟด้วยแต่คนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นแบบวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดนะครับจะเลิกอันนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กก็ like a coffee shop berry cafe Maya What people who passed away people go there and drop flowers off memory things people who passed away อันนี้เป็นต้นไม้ที่แบบว่าเวลาคนเขาแบบว่าเสียชีวิตแล้วเขาก็จะมาแปะแบบว่าเป็นรูปแล้วก็ดอกไม้เอามาให้แล้วก็จะมีร้าน coffee shop ซึ่งขายของกาแฟมาเดินดูที่นี่กันนิดนึงก็จะเห็นว่าทาวส่วนใหญ่เขาจะมีแบบว่าของที่เป็นแบบว่าสปิริตชวลก็จะเป็นแบบแนวลักศาสนาเราเดินกันมาจนสุดถนนแล้วเราก็ยังต้องเดินกลับไปเพราะว่าทางก่อนที่เราจะไปหาของกินมันอยู่ตรงนู้นส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าพวกแซนด์วิชแล้วก็คอฟฟี่กาแฟกินเป็นร้านกาแฟธรรมดาก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปหาอะไรอร่อยๆกินกันลันกันสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็เป็นอะไรแบบว่าแปลกอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเราได้มาเจอแบบว่าเหมือนนะคะว่าเราไปมันเหมือนนะคะ international มากเลยเพราะว่ามันอยู่ที่อังกฤษแต่ว่ามันก็มีถนนแบบว่าแบบนี้ก็จะมีแบบว่าพวกคนรักศาสนาพวกแบบหลากหลายเป็นฮินดูก็มีแล้วก็เป็นพวกจีนหยินหยางแล้วก็เป็นพวกแบบว่า
หลักวิปัสสนาก็เหมือนคล้ายๆเมดิเทชันนั่งวิปัสสนามันก็จะมีออกโซนแบบนี้ทั่วๆไปก็เดี๋ยวก็เดินกลับไปดูก็จะดูกันนิดนึงแล้วก็มีแบบว่าเสื้อผ้าที่เป็นแนวแบบว่าฮิปปี้อ่ะมีเสื้อผ้าขายด้วยOh, this is a church. Ah, แบบนี้ก็มีด้วย Safe, yeah, safe the way. You don't have to walk. You just sit on the stage way. พอกันเดินไปเรื่อยๆมีแบบว่าร้านที่แบบว่าฮิปปี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนคล้ายๆแบบว่าศาสนามีแบบว่ามีทุกศาสนาเพราะงั้นเถอะเป็นเมืองที่แบบว่าเขาจะเข้ามาดูแบบว่าของก็จะเป็นแบบพวกกำยานแบบกลิ่นหอมแล้วก็จะมีร้านอาหารแบบค่อนข้างจะเป็นแบบว่าแนวรักโลกอะไรประมาณเนี้ยVegan takeaway. There's a lot of a food complex. Shall we have a look? Sorry. Oh, we have to wear masks? Yeah, I guess so.วันนี้เราจะพักแบบกินอาหารแบบวีกันที่นี่เราก็ต่อคิวรอไปเพราะว่าร้านนี้คนเยอะมากถ้าทางจะขายดีแล้วถ้าทางจะแบบว่าซักเดี๋ยวมาลองดูกัน Up to a Google Maps ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะตามมาเดี๋ยวจะอ้อจะปักแมปไว้เดี๋ยวเข้าไปเราก็ใครอยากกินแบบสไตล์วีแกนก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เดี๋ยวจะอ้อจะฝากลิงก์ข้างล่างไว ก็ได้ของกินมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบว่าวีแกนถ้าใครแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์มาที่นี่ได้แล้วแบบจะอ้อจะปักแมพไว้เขาชื่อวีแกนพีระมิดก็เดี๋ยวไปตามของเขาแบบว่าแซนด์วิชเป็นแบบชิ้นใหญ่มากแล้วอยากจะบอกว่ากินไม่หมดเพราะว่ามันแบบฟีลลิ่งมากโอ้แต่แบบอร่อยเวอร์เป็นไก่ซันด์วิชแต่มันไม่มีไก่มันเป็นโซยะไก่เป็นไก่แบบว่าที่ทำมาจากแบบโซยะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นถั่วเหลืองเป็นเจแบบถาวรทุกอย่างแบบเจหมดแล้วไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่สิ่งที่จะอ้ออยากจะบอกก็คืออร่อยมากอย่างแนะนำเดี๋ยวจะปักหนักในวิดีโอนี้เข้าไปดูใน description ชื่อร้านชื่อว่าVegan Pyramid ก็
ก็เดี๋ยวเขาถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่ Glastonbury ก็ยังไงก็แวะเข้าไปชิมนะแล้วบอกต่อกับเดี๋ยวอ้อด้วยเดี๋ยวอ้อก็จะพาเขาไปเดินใน Glastonbury Abbey อันนี้เป็นแบบว่าซากปักพังแล้วซึ่งเราจะต้องเสียค่าเข้าด้วยเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่เราแบบว่าจ่ายค่าเข้าไปบูรณะแบบว่าแอปปี้ที่นี่นี่เขามี QR โค้ดให้เราสแกนด้วย Track and Trace เข้ามาในนี้ก็จะเป็นแบบโบราณสถานให้เราเดินไปเราเข้ามาในนี้เราก็เข้ามาในไอ้ทางที่จะออกไปเมื่อกี้เราต้องเสียค่าบัตรค่าเข้าเป็นจำนวน5ปอนด์นะคะก็เดี๋ยวเราจะปักหมับของที่นี่ไว้อีกด้วยก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาก็ตามแมปจะออกมานะอันนี้เรียกว่า Lady Chapel ก็จะเป็นแบบว่าตัวอาคารที่แบบว่ามันไม่มีหลังคามันก็จะมีแบบว่าตัวอาคารธรรมดาก็ used to be great church yeah. so this church อันนี้เป็น church was a church yeah. แต่ว่ามันก็ you still see where it wasสตีฟเป็นไกด์ให้เพราะว่าสตีฟมีโบรชัวร์ที่เขาจะอธิบายให้เราดูว่าอันนี้คือซากอะไรเพราะว่าตัวซากอาคารจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่นี่เราก็จะเดินไปเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบอากาศดีเวอร King Arthur tomb in the year of 1191. The body of King Arthur is his queen was said to have been found in the south side of the Lady Chapel. นี่เป็นหลุมศพของ King Arthur. เราก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีแบบว่าโซนอันนี้เราเข้าไปอีกตรงนู้นนิดนึงแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้เจ๊อ้อด้วยนะคะ Give me the thumb up